เพราะต้นกล้าให้งอก 100% ไม่ยากอย่างที่คิดอีกต่อไปปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเพาะต้นกล้ามีอัตราการงอกสูงนั่นก็คือเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจากเกษตรวันนี้แม่อ้อยพามาชมต้นกล้าข้าวโพดที่เพาะไว้อายุเพียงแค่5วันโตเร็วเกินคาดมากๆมาดูวิธีการเพาะกันเลยว่าทำยังไงบ้างเมล็ดพันธุ์ที่เราเพาะก็จะมีข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเหนียวหวานทับทิมสวีทแฟนตาซีและมณีแดงดินที่ใช้ในการเพาะเป็นดินปลูกทั่วไปจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้เทใส่ถาดเพาะเรียบร้อยแล้วเมล็ดพันธุ์จะมีสีแตกต่างกันเล็กน้อยวางเมล็ดลงที่ปากหลุมเพื่อป้องกันการหยอดเมล็ดซ้ำกดเมล็ดลงไปให้ลึกประมาณ2เซนติเมตรเกลี่ยดินปิดทับทุกหลุมเราจะปลูกทั้งหมดประมาณ100ต้นรวมข้าวโพด3สายพันธุ์เทดินเพิ่มแล้วค่อยเกลี่ยปิดจะง่ายและเร็วกว่าเสร็จแล้วฉีดพรมน้ำให้ชุ่มใช้ผ้าคลุมปิดไว้เพื่อบ่มเมล็ดให้งอกเร็วขึ้นนำไปเก็บในที่ร่ม 1-2 วันแรกฉีดพรมน้ำเช้าเย็นแล้วคลุมผ้าปิดไว้เหมือนเดิมวันที่3ไม่ต้องคลุมผ้าปิดแล้วรดน้ำให้ชุ่มปล่อยให้โดนแสงแดดได้นี่คือต้นกล้าข้าวโพดอายุแค่5วันโตไวเกินคาดแม่อ้อยเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงปลูกแล้วงอกชัวร์ปลูกผักเองที่บ้านปลอดภัยตรงปกลองแล้วจะติดใจที่เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงมาโดยตลอดเพราะไม่เคยทำให้แม่อ้อยผิดหวังเลยเพาะง่ายปลูกง่ายทนต่อทุกสภาพอากาศให้ผลผลิตสูงหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรทั่วไปช้อปปี้และลาซาด้าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆชาวเกษตรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ